คุณมงคลกิจที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าโอ้โหตั้งราคาพระเครื่องเกินจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีโอกาสไปเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือเปล่ากับการตั้งทรัพย์สินเกินราคาจริงแบบนี้นะคะซึ่งคุณมงคลกิจก็ออกมาโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเป็นการกล่าวหานะเป็นการหมิ่นประมาททั้งผมและพรรคอย่างมากเพราะว่าตัวคุณมงคลกิจเองเป็นสมาชิกส.ส.เป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมาธิการทหารมีอำนาจตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญซึ่งตัวเองเนี่ยก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงอย่างบริสุทธิ์ใจพระเครื่องเนี่ยมีคุณค่ามากทางจิตใจประเมินมูลค่าไม่ได้อีกอย่างปปช.ก็ไม่เคยมีระเบียบกฎหมายว่าด้วยราคากลางของทรัพย์สินทุกประเภทมาก่อนให้ประเมินราคาเองตามคุณค่าของเราที่มีอยู่จริงซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายจึงกล้ายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างเปิดเผยทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวสุนัขหม้อข้าวตู้เตียงไม่ได้ยืมของใครแล้วก็ยกตัวอย่างว่าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการปฏิรูปบอร์ดต่างๆของรัฐที่ปปช.ให้ชี้แจงเนี่ยทุกคนก็บอกว่ายุ่งยากบ่ายเบียงจนต้องออกมาตรา44มาไม่ต้องยื่นแบบนั้นถึงเรียกว่าดีใช่ไหมนี่นะคะก็เป็นประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีแค่คุณมงคลกิจนะอีกคนนึงคุณคทาเทพเตชเดชเรืองกุลหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยที่บอกว่ามีเหล็กไหลเนี่ย2ชิ้นโคตรเหล็กไหล700ล้านแล้วก็มาหาเหล็กไหลอีก300ล้านรวม 1,000 ล้านเนี่ยล่าสุดแกก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งราคาเองแต่เป็นนักธุรกิจจากสปป.ลาวเขามาเสนอขอซื้อ 1,000 ล้านส่วนคุณเต้มงคลกิจเนี่ยนะครับทรัพย์สิน192ล้านปรากฏว่าเป็นมูลค่าของพระเครื่องสูงถึง147ล้านบาทนะครับจนช่วงบ่ายล่าสุดที่ผ่านมานะครับคุณเต้ก็เอาพระกิ่งปวเรศทองคำราคา50ล้านบาทรวมไปถึงพระร่วงหลังรางปืนนะครับราคา30ล้านบาทพระสมเด็จไกเซอร์ราคา12ล้านบาทเอามาโชว์กับสื่อมวลชนแบบนี้เลยโอ้โหมูลค่าไม่ใช่น้อยๆนะคุณนุ่น3องค์รวมกันเนี่ยประมาณเกือบ100ล้านบาทแล้วนะครับคุณเต้บอกว่าราคาพระเครื่องที่แจ้งต่อปปช.ไม่ได้มีราคาสูงเกินจริงน่าจะแจ้งราคาต่ำไปซะด้วยซ้ำ มีพุทธคุณสูงมากช่วยให้ทำอะไรก็สำเร็จยืนยันว่าเป็นของแท้ให้หน่วยงานต่างๆมาพิสูจน์ได้อย่างพระกิ่งปวเรศราคาตลาดปกติขั้นต่ำอยู่ที่30ล้านบาทแต่ของตนเนี่ยเป็นพระกิ่งปวเรศทองคำราคาก็เลยสูงขยับจาก30ล้านเป็น50ล้านไม่แปลกอะไรนะครับส่วนพระร่วงรางปืนเคยมีข้าราชการระดับสูงขอเช่าในราคา5ล้านบาทก็ไม่ขายพระกิ่งปวเรศทองคำครอบครองมานานแล้วมีคนเอามาให้เพราะว่าตนเนี่ยช่วยเหลือคนเยอะคนก็กลัวว่าจะถูกปองร้ายก็เลยเอาพระที่เป็นพระมงคลมามอบให้นั่นเองใช่ค่ะแล้วบอกด้วยนะคะว่าที่คุณศรีสุวรรณจันยาจะยื่นตรวจสอบเนี่ยว่าตั้งราคาทรัพย์สินสูงเนี่ยนะคะคุณมงคลกิจบอกว่าสงสัยจะอิจฉาไงที่ไม่มีแบบผมครับเพราะว่าต้องคนมีบุญเท่านั้นน่ะถึงจะได้ครอบครองแล้วถ้าหากนายศรีสุวรรณกล่าวล่วงกระทบสิทธิ์ของตนทำให้เกิดความเสียหายจะยื่นฟ้องเอาให้ล้มละลายไปเลย ถ้าต้องการก็พร้อมจัดให้แค่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนักร้องก็ล้มละลายแล้วที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าการตั้งราคาพระเครื่องสูงเกินจริงเป็นการสร้างมูลค่าลวงเพื่อใช้ฟอกเงินนั้นไม่ต้องกังวลเลยเพราะส่วนตัวไม่คิดจะขายพระเครื่องอยู่แล้วหากขายไปก็ต้องมีหลักฐานเลยว่าขายให้ใครมีหลักฐานทางภาษีจึงไม่ใช่การฟอกเงินแน่นอนค่ะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าปปช.เรียกนะพร้อมชี้แจงทุกเมื่อขณะที่คุณคทาเทพนะคะก็คือสส.อำนาจเจริญหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยที่เป็นเจ้าของโคตรเหล็กไหลและมหาเหล็กไหลรวมจำนวน 1,000 ล้านบาทเนี่ยล่าสุดก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวฟังชัดๆจากคุณคทาเทพค่ะที่กลุ่มนี้มานะครับที่ต่างประเทศมาเขาก็ให้ในลักษณะราคาแบบนี้เช่นกันเราก็ไม่ได้ขายเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องมาขายทรัพย์พวกนี้คือเขาอยู่กับเราเราผูกพันกันมาเป็น10 20ปีเรามีความผูกพันนะครับไม่ได้มาขายสินทรัพย์สินค้าเพื่อจะเอามาดำรงชีพไม่ใช่เรามาเพื่อสักการะบูชาต้องเรียนผู้สื่อข่าวแบบนี้ว่าการที่ท่านศรีสุวรรณจันยานะครับเป็นปปช.ผมก็ไม่มีปัญหาก็เอาที่พี่สบายใจแต่ปปช.ต้องตอบให้ได้ว่าการที่ท่านไม่มีกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาว่านักการเมืองหรือข้าราชการการเมืองต้องกำหนดละวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมันกำหนดไม่ได้
ผู้ยื่นก็ไม่รู้ว่าจะกำหนดราคาอย่างไรนะกฎหมายบอกว่าให้ยื่นราคาประมาณราคาผมก็ใช้ในสิ่งที่ผมได้พบเจอมานั่นก็คือเขาให้มาที่ประมาณ2ก้อนนี้ประมาณ 1,000 ล้านเราก็แจ้งไปตามข้อเท็จจริงมันไม่มีอะไรแอบแฝงเมื่อท่านปปช.มาสอบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีกฎหมายท่านต้องไปร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่กำหนดต่อไปนี้ว่าเหล็กไหลหรือประเภทใดๆทั้งนั้นหรือวัตถุมงคลใดๆห้ามยื่นถ้าจะยื่นได้ท่านต้องกำหนดราคา